สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณพ่อคุณแม่ FC ทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้สองสาวของเราก็อิ่มอีกวันนะคะสองสาวน้องนาตยาแม่วาสนานะคะก็ได้ทานอาหารจากคุณพ่อคุณแม่ FC ทุกคนทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นทางในกลุ่มนะคะหรือว่าในช่อง YouTube นะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณ FC ผู้ใจบุญทุกคนทุกท่านนะคะสองสาวของเราก็ได้ทานผลไม้อร่อยอร่อยอิ่มเลยนะคะก็จะเป็นของหวานนะคะเป็นอาหารเสริมของสองสาวนะคะได้ทานนะคะอาทิตย์หนึ่งได้ทาน2วันก็พอแล้วนะคะวันปกติก็จะเป็นหญ้านะคะอาหารหลักก็คือหญ้านะคะสาวสาวของเราได้กินเยอะมากเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวพ่อควานนะคะคุณพ่อควานก็จะพาสาวสาวไปอาบน้ำกันนะคะก็มาชมวิธีเลี้ยงช้างของครอบครัวน้องนาตยาแม่วาสนาในแต่ละวันนะคะคุณพ่อคะไม่ถอดมงกุฎออกหรอคะถอดมงกุฎออกก่อนนะคะเดี๋ยวสาวสาวไปอาบน้ำเนาะนี่นะคะก็เป็นวิธีเลี้ยงช้างของครอบครัวของเรานะคะในแต่ละวันนะคะอาหารที่เขาจะต้องได้ทานในแต่ละวันก็คือหญ้านะคะเห็นเขาได้ทานอิ่มนะคะได้กินอิ่มนอนสบายเราก็มีความสุขนะคะก็เป็นยุคโควิดนะคะโอ้อิ่มน้ำแตกขังลางเลยว่ะคุณพ่อควานก็ถอดดอกไม้ออกให้แล้วนะคะเดี๋ยวก็จะพาไปนอนแล้วเบิ้งเอาบัตรนิยามตะกันได้เลื่อนเอาบัตรนี้สาวๆอิ่มมากเลยนะคะเตรียมตัวเข้านอนแล้วนะคะก็ไปอาบน้ำก่อนนะคะอาบน้ำดื่มน้ำก่อนนะคะวันนี้อิ่มกันอีกแล้วขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณ FC ผู้ใจบุญทุกคนทุกท่านนะคะก็ฝากยังไงก็ฝากช่องของเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของคุณพ่อคุณแม่ FC กันด้วยนะคะย่าก็ซาเล้งหนึ่งนะคะก็ยังเหลือทางมะพร้าวอีกนะคะรถปิกอัพหนึ่งนะคะไปเราไปดูสาวๆกันอาบน้ำนะคะเดี๋ยวเดินตามสาวๆไปอาบน้ำกันนะคะช้างของเราก็ทานหญ้านะคะทานหญ้าเป็นหลักเลยนะคะไปแล้วดูเดินไประบายไปนะคะเดี๋ยวเดินตามสาวๆไปนะคะไปอาบน้ำนะคะอิ่มมากเลยนะคะวันนี้อิ่มมากเลยขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณ FC ผู้ใจบุญทุกคนทุกท่านนะคะตวมเตรียมไปแล้วมาถึงที่อาบน้ำกันแล้วนะคะถึงที่อาบน้ำที่ดื่มน้ำกันแล้วนะคะน้ำตรงนี้จะไหลแรงนิดนึงนะคะก็จะมีเสียงจักจั่นเลไลร้องวันนี้สองสาวของเราก็อิ่มทั้งวันเลยนะคะได้ทานอาหารอร่อยอร่อยทั้งวันเลยก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะคะขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะคะขอบคุณน้ำใจของคุณพ่อคุณแม่ FC ทุกคนทุกท่านนะคะพี่ๆน้องๆ FC ทุกคนทุกท่านนะคะที่ได้มาร่วมป้อนอาหารสองสาวของเราในวันนี้นะคะก็ขอขอบพระคุณมากๆนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากสองสาวไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของคุณพ่อคุณแม่นะคะฝากครอบครัวน้องนาตยาไม่วาสนานะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของเราด้วยนะคะครอบครัวของเราก็จะเป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกท่านเช่นกันนะคะสู้ๆให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้นะคะเขาจะกินน้ำทางสายยางครับนาตยาดูท้องครับเหมือนปักเข้าเลยมากครับเห็นเขาได้กินนะคะเห็นเขาได้กินอิ่มนะคะกินอิ่มนอนสบายนะคะมีที่อยู่ดีๆเราก็มีความสุขนะคะส่วนคนนะคะก็สู้ๆกันไปก่อนนะคะขอบคุณพ่อๆแม่ๆ FC ทุกความช่วยเหลือนะคะ
ครับเทพโบครับเทพโบก็เริ่มจะมืดแล้วนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณที่เอฟซีที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับอยู่ในความสุขนะครับปราศจากโรคไฟไข้เจ็บนะครับก็เป็นวิธีเลี้ยงช้างของครอบครัวน้องนาตยาไม่วาสนานะคะครอบครัวของเราก็อาจจะไม่มีคอนเทนต์อะไรโดดเด่นให้เป็นที่สนใจยังไงก็อย่าลืมนะคะยังไงก็ขอฝากสองสาวและครอบครัวไว้ในอ้อมอกอ้อมใจอีกครั้งนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะก็บางทีเราก็อยู่แค่ตรงนี้นะคะไม่รู้จะไปหาคอนเทนต์ตรงไหนมาให้พ่อพ่อแม่ได้รับชมนะคะก็เป็นได้ก็ให้ได้ชมเป็นวิธีการเลี้ยงช้างของครอบครัวของเรานะคะในแต่ละวันนะคะในแต่ละเวลาว่าเราเลี้ยงเขายังไงแบบไหนนะคะก็ให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับชมนะคะก็ฝากไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะขอให้รักครอบครัวของเรารักน้อยๆแต่ให้รักนานๆด้วยนะคะว้ายเปียกกล้องเลยเขาถึงหนาหมดเลยน้องนาตยาโทรศัพท์แม่พังเด้อสิโคตรน้ำก็บ่บอกกันเว้ยอากาศร้อนครับวันนี้อาบน้ำบ่อยครับถามกันหัวนาตยาอาบน้ำเองนะครับช่วงนี้นาตยาก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยได้พาเล่นยางรถเท่าไหร่นะคะเพราะว่าคุณแม่ควานก็ปวดหลังนะคะถ้ายกยางรถมากพอเอวเคล็ดถ้าคุณพ่อควานเล่นกับเขานะคะเขาก็กลัวนะคะกลัวพ่อควานแบบคือเขาไม่กล้าแย่งนะคะก็เลยไม่ค่อยได้ให้เขาเล่นยางรถเท่าไหร่นะคะช่วงนี้เขาก็อยากจะลืมบ้างนะคะแต่ก็ไม่ทิ้งนะคะเขาก็จะเอาไว้กอดตลอดนะคะแต่ถ้าคุณแม่ควานพาเล่นหรือว่าพามาแย่งมาอะไรเขาก็ยังเล่นเหมือนเดิมนะคะก็จะมืดๆนิดนึงนะคะวันนี้ไปแล้วคุณแม่วาสนาอยากกลับบ้านแล้วไปลูกกลับบ้านปะค่ะยังไงนะคะก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะก็ฝากครอบครัวของเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของคุณพ่อคุณแม่ FC ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะขอให้ทุกคนทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังปรารถนานะคะตลอดปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บจากภัยอันตรายต่างๆนะคะไปแล้วสองสาวบอลล่อแม่เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ราตรีสวัสดิ์นะคะเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะนัตยาอร่อยไหมคะวันนี้
นัตยาอร่อยไหมคะอิ่มไหมคะวันนี้อิ่มไหมคะไหนนัตยาขอบคุณค่ะคุณพ่อคุณแม่ FC ทุกคนทุกท่านหน่อยนะลูกนะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณที่มอบความรักความเมตตาให้กับน้องนัตยานะคะแม่วาสนานะคะวันนี้นัตยาก็มาส่งคุณพ่อคุณแม่เข้านอนนะคะยังไงก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะมากันมืดเลยนะคะส่งคุณพ่อคุณแม่มืดเลยไหนสวัสดีค่ะสวยๆหน่อยลูกคุกเข่าลงสวัสดีค่ะบ๊ายบายด้วยลูกบ๊ายบายบ๊ายบายนัตยาอิ่มมากเลยค่ะสวัสดีนะคะ